มองเห็นสามตัวตรงๆชาวบ้านแห่ขอหวยตายายพญาเต่าต้นไทรร้อยปีสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านนะคะแห่ขอโชคขอลาบต้นไทรขนาดใหญ่อายุกว่าร้อยปีนะคะซึ่งชาวบ้านเรียกว่าตายายพญาเต่าต้นไทรนะคะคนลบหลู่เจอดีมาแล้วหลายรายนะคะต้นไทรขนาดใหญ่นี้นะคะชาวบ้านแห่กราบไหว้ศาลเพียงตาต้นไทรอายุกว่าร้อยปีนะคะที่บริเวณหมู่บ้านเขากฤษณาหมู่สองตำบลคลองปูนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะซึ่งชาวบ้านเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พญาเต่าสิงอยู่ในต้นไทรนะคะซึ่งหลายคนเชื่อว่าพญาเต่าต้นไทรแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงนะคะแล้วก็มีคนได้โชคได้ลาบมาขอหวยก็ถูกกันประจำแทบทุกงวดเลยนะคะโดยต้นไทรดังกล่าวนะคะมีความสูงประมาณ 7-8 เมตรนะคะติดกันอยู่ริมคลองสาธารณะในชุมชนลักษณะของต้นไทรพบมีลำต้น2ต้นลักษณะกอดกันโดยมีกิ่งก้านของต้นไทรพันผูกมัดติดกันไปมาทั้ง2ต้นตรงกลางลำต้นพบมีหน่อจากลำต้นที่พันติดกันขึ้นไปเป็นภาพคล้ายเต่าตัวใหญ่โดยชาวบ้านตั้งชื่อว่าต้นไทรตายายพญาเต่านะคะจากการสอบถามนายเจริญนะคะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณดังกล่าวนะคะอายุ58ปีนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าได้เคยเห็นอะไรแปลกๆมานะคะโดยได้มาหาปลาที่บริเวณคลองใต้ต้นไทรใกล้ศาลตายายพญาเต่าที่ในครั้งนั้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นเขาไม่ได้ขออนุญาตบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางอยู่ๆก็มีเสียงดังจากต้นไทรเหมือนต้นไทรกอดเบียดกันเสียงดังมากและเหมือนมีกิ่งไทรหักลงมาที่พื้นจึงรีบหันไปดูแต่ไม่พบอะไรจึงรีบยกมือไหว้ท่วมหัวไหว้ขอขมาทันทีแล้วเสียงก็เงียบไปนะคะแต่ที่ผ่านมาเคยมีชายคนหนึ่งไม่เชื่อเรื่องอาถรรพ์พญาเต่านะคะหรือศาลตายายพญาเต่านี่นะคะไม่เชื่อเขาก็ปีนขึ้นไปแล้วก็ท้าทายที่ต้นไทรนะคะหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวก็มีอาการป่วยแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาชาวบ้านต่างเชื่อว่าพญาเต่าณศาลตายายแห่งนี้เฮี้ยนจริงจึงศรัทธาแห่มากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันเป็นจำนวนมากนะคะด้านนางสาววาสนาอายุ40ปีนะคะชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงนะคะที่ได้มาขอโชคขอลาบเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีคนบอกต่อๆกันว่ามาขอโชคขอลาบแล้วถูกหวยรวยเบอร์นะคะจึงได้มาลองขอบ้างซึ่งในวันนี้ได้บุญกับศาลตายายพญาเต่าต้นไทรนะคะไว้ว่าหากถูกรางวัลใหญ่จะมาตั้งศาลให้ใหม่และถ้าถูกรางวัลเล็กก็จะนำหมูเห็ดเป็ดไก่มาแก้บนด้วยอย่างไรก็ตามนะคะชาวบ้านที่มาขอโชคขอลาบในครั้งนี้ต่างมองเห็นเป็นเลขเดียวกันนะคะนี่เลยนะคะเขาบอกว่าเห็นเลข743นะคะอยู่ที่หนอพญาเต่ากันท่วนหน้าเลยนะคะแล้วก็เตรียมนำเลขดังกล่าวไปเสี่ยงโชคในงวดนี้นะคะนี่เลยนะคะ743นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ